มันมีข่าวออกมาว่าทางซูเฮโยโมดะเนี่ยกำลังพูดถึงความเป็นไปได้กับบอร์ดบริหารของสโมสรว่าอยากจะได้ตัวชนาธิปแบบซื้อขาดด้วยนะฮะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้มีหลายทีมในเจลีกให้ความสนใจแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นทางชนาธิปไปอยู่กับทีมอื่นก็เหมือนไปโฮไว้ก่อนนะฮะถือไว้ก่อนประมาณว่าอยากจะลองเจรจาดูว่าถ้าซื้อขาดเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมแต่ลายของชนาธิปเองเนี่ยนะครับก็มีข่าวพัวพันว่าทางสโมสรเลสเตอร์ของทางท่านเจ้าสัววิชัยครับนะครับให้ความสนใจก็ให้ความสนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูว่าวิธีการจะไปเล่นแบบไหนว่าจะต้องไปเล่นที่เบลเยียมหรือเปล่าแล้วก็จะได้อยู่ต่อที่ญี่ปุ่นกับคอนซาโดเลซัปโปโรหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้เนื้อหอมเลือกได้เลยนะฮะรอดูแล้วกันนะครับ